สวัสดีค่ะชวงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะทุนกระหม,ม่อมยิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวีส่งเปิดชมรมทบีนนเบวันและศูนย์เพื่อนใจทบีนนเบวันที่โรงเรียนสรีสรงครามวิทยาจังหวัดเลย วันนี้เวลา18บแนาฬิกานาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชายกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยส่งเปิดชมรมทูบีนัำวันและสวนเพื่อนใจทูบีนัำปวันโดยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษามีนักเรียนจำนวน2,604คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนหนึ่งหคนได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบีนัำปบวันมาใช้เป็นแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนด้วยความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นดำเนินงานของนักเรียนทําให้ชมรมทมวีนนบวันมีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดสองดูแลสมาชิกโดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนทันโตเศฐโถมนุษย์เสสุในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกดีแล้วประสรสุด จำนวนทับีนัมเบอร์วันตั้งขึ้นมาปี2555จากการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาทําให้สมาชิกมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีจิตอาสาโดยมีกิจกรรมเช่นส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทับีนัมเบอร์วันไอดอลทุกปีและปีนี้ได้เข้าร่วมการประกวดทับีนัมเบอร์วันแดนเซ์ไซ สำหรับศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีอาสาสามัครประจำศูนย์2ี่สิสคนยึดหลักการทำงานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง มีกิจกรรมเช่นบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ การร้องเพลงการเต้นล้นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นวิถีไทยเลยหน้ากากวัฒนธรรมสารต่อพอเพียงยาดมอารมณ์ดีสุนทรีแห่งศิลปะและงามกองานใบตองดอกไม้สด โอกาสนี้ทรงติดตามการดําเนินงานของโครงการทวีนนัำวันของจังหวัดเลยซึ่งตลอดเวลา17ปีได้ดําเนินงานภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของขคณะกรรมาการดําเนินงานโครงการทวีนนัำวันจังหวัดเลยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นําการขับเคลื่อนภาคีีกระข่ายทุกภาคส่วนเพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนให้เกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิ ม,มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจทั้งสร้างและพัฒนาครรอขายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันจังหวดเลยมีสมาชิกทบีนับวันอายุระหว่าง6ถึง24ปีกว่า1,019,000คนคิดเป็นร้อยละ96.60มีชมรมทบีนมับวันในสถานศึกษาชุมชน3าประกอบการเรือนจำสำนักง,งานคุมประพฤติสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรวม604ชมรมและมีศูนย์เพื่อนใจทบีนมับวันรวม122แห่ง ในการนี้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนแก่สมาชิกโครงการไกลติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยซึ่งเคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นเลิกเกี่ยวข้องโดยได้เฝ้าพร้อมผู้ปกครองและครอบครัวอีกทั้งมีพระดำรัสเป็นข้อคิดแก่สมาชิกทูบีนเบวันจากโรงเรียนศรีสงครามวิทยาและโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเลย โอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตและส่งร่วมแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทบีนนบวรไอดอลด้วยทั้งนี้จังหวัดเลยได้พัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทบ no. ีนนบวรไอดอลจนได้รับรางวัลระดับประเทศนอกจากนี้จังหวัดเลยยังมีผลการดําเนินงานประเภทจังหวัดทบีนนบวรและชมรมทบีนนบวรสถานประกอบการดีเด่นระดับภาคด้วย องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีพลเอก,กประปนาศรุติองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาโลกโคตมบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนคนจรจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายชาวบุริษแสงอุทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้การต้อนรับ ในการนี้ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองแดนได้กล่าวรายงานและแนะนำโรงเรียนและรายงานการดำเนินการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยโรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลคโคสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2540 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณหุบเขาในเขตอุทยานแห่งชาติคลองหมางเจ้ามีเส้นทางคมานาคมเป็นดินลูกรังและถนนชั่วคราวห่างจากพื้นที่ราบประมาณ17กิโลเมตรแต่ต้องใช้เวลาเดินทางกว่า1ชั่วโมงรอบปีที่ผ่านมาปี2561 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตผลรวมเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ6.9สูงสุดคือสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ15.05ต่ำสุดคือสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส่วนปีการศึกษา2,562จะมีการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ์2,563 ในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในปีการศึกษา2 5 6 1พบว่านักเรียนมีจริยธรรมคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เนระดับดีเยี่ยมรอยละร้อยคือรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักษาความเป็นไทยมีจิตสาธารณะ สำหรับแผนการพัฒนาด้านการศึกษาได้ส่งครูที่สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเข้าอบรมสัมมนา,าพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ที่จะพัฒนาการเรียนการสอนได้ดีขึ้นและใช้การสอนระบบทางไกล DRTV เพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูวิชาเอกนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมภาษาไทยภาษาอังกฤษวันละครและกิจกรรมเขียนตามคำบอกในระดับชั้นเรียนทั้งนี้ทางโรงเรียนยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน จากนั้นองค์คมนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแดนอำเภอโกสัมพีนครได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านสุขสำราญตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลาน